ก่อนบ่ายคลายเครียดผิดหวังใช่ไหมที่ไม่ใช่ปอทฤษฎีแต่ปอนี้ก็ชวนฝันนะจ๊ะฝันร้ายนะสิฮะฝันร้ายเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นใครฮะทำไมถึงได้ปากคอร้อยอย่างนี้อ๋ออ๋อเด็กขอโทษขอโทษน้อยอันนี้ลีหลานฉันเองค่ะหลานหลานค่ะเดินมาทำไมเนี่ยหรือว่ามาหางานทำอ๋อเปล่าครับพอดีอ่ะแม่เที่ยงเขาจะฝากหลานให้ติดรถเจ้าน้อยอ่ะไปกรุงเทพด้วยขอรับนั่งติดไปกรุงเทพครับก็ได้แต่อีกสัก 2-3 วันอ่ะฉันถึงจะเข้ากรุงเทพแต่ถ้าอยากจะติดรถไปด้วยแล้วล่ะก็นะฉันน่ะไม่ว่าหรอกแต่พวกแกต้องทำงานช่วยฉันที่นี่ก่อนทำได้อ่ะฮะทำได้เหรอโอ้ผมเต้นร้องเพลงแล้วก็ร้อยมาลัยถัดลิตติ้งฮะเฮ้ยไอ้นี่เป็นกระเทยป่ะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นกระเทยป่ะเอาไม่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอางานที่ผู้ชายทำที่งานผู้ชายอ๋ออุ้ยเจ้าฮะผมทำได้ทุกอย่างเลยฮะไม่ว่าหนักเบาผมทำได้ทุกอย่างเลยฮะมันชื่อไหนเดี๋ยวอุ้ยร้านของเองหน่วยก้านร้านร้านนู้นเองค่ะไม่ได้ชื่ออะไรอ๋อไอ้ชื่อเออไอ้นี่มันชื่อชื่ออะไรอ่ะไอ้ทัศไอ้ทัศโอ้ใช่ฮะผมชื่อทัศเป็นไรของมันวะอ่ะจะพูดธรรมดาก็ได้แม่มีแอ่คงเป็นนามสกุลมันนะขอรับจะไหวเหรอดูสภาพร่างกายมันไม่น่าจะแข็งแรงเลยทำไมจับนิดจับหน่อยสดิ้งเป็นผู้หญิงไม่ได้ฮะผมจักรจีฮะเจ้าแหมจักรจีเฮ้ยนี่ไอ้น้องถ้าจะทำงานที่นี่นะมันต้องแข็งแรงงานหนักไหวนะไหวฮะดีงั้นฉันมีงานให้พวกแกทำเพราะว่าแขกของฉันกำลังจะมาแขกมาก็ดีเลยครับจะได้ขอกู้สัก 20,000 ครับนี่มาเดือดร้อนขนาดนั้นเลยเหรอแขกฉันเนี่ยหมายถึงว่าฉันมีแขกมาจากกรุงเทพเป็นเพื่อนของฉันเป็นแขกพิเศษเพราะฉะนั้นฉันจะให้พวกแกเนี่ยต้อนรับแขกของฉันแขกพิเศษแสดงว่าแขกใส่ใครไม่ใช่แขกพิเศษเนี่ยคือ30ถ้าแขกธรรมดาเนี่ย25มันใครก็30จะไปทางนู้นด้วยการเดินไปเองหรือว่าจะไปแบบรถขี่ไปฮะเนี่ยมาเดี๋ยวแก2คนนะดูแลอาหารแล้วก็ดูที่พักให้เรียบร้อยด้วยค่ะส้มตำปากซอยไม่ต้องไปซื้อแล้วนะทำไมครับเมื่อวานไปซื้อทีแล้วบอกแม่ค้าเอาปูปลามันถามบอกเผ็ดไหมดูก็ยังไม่ได้กินเลยมาถามว่าเผ็ดไหมโอ้ถูกฮะรู้สึกไหมถูกครับส้มตำไม่ต้องไปซื้อครับไปเตรียมที่พักและอาหารให้เรียบร้อยได้ครับส่วนแกทำอะไรได้โอ้ผมชงกาแฟอร่อยฮะเจ้าชงกาแฟอร่อยมันจะอร่อยสักขนาดไหนโอ้ถ้าสมมติว่าไม่สมมุติฮะถ้าแขกของเจ้ามาเนี่ยผมจะชงให้อร่อยแบบไม่รู้ลืมเลยไอ้นี่มันก็ดีทุกอย่างนะแต่เกียดไอ้แอะแห่มันเนี่ยวะเด็กผู้ชายเอาอย่างนี้ให้มันเก่งได้อย่างปากแกคุยกันแล้วกันนะฮะโอเคแขกของเจ้าน้อยจะมากี่โมงครับก็คงจะมาประมาณนี้แหละอ้าวไอ้ทำไมอย่างนั้นเดี๋ยวก็คงมาตกใจทำไมเนี่ยนึกว่ามาแค่ไม่หายใจคว่ำหมดเลยเออก็เพลินพาเจ้าแสงคำเขาไปเดินชมดอกไม้ในสวนมาสวยๆนั่นเลยดอกไม้ก็จะเป็นดอกกุหลาบดอกดาวเรืองดอกราตรีดอกแก้วเออเจ้าแล้วผมเด็ดให้เจ้าดอกนึงทำไมเจ้าไม่เอาอ่ะจะเอาได้ยังไงดอกอุตตาปิดกลิ่นเหมือนตุ๊ดนี่ทูลครับแล้วที่เจ้าเด็ดได้ทูลนะทำไมทูลไม่เอานี่เจ้าได้ยังไงอะดอกไม้จันก็ให้ไว้ก่อนนี่ยังไม่อยากตายทำไมเจ้าน้อยเจ้าน้อยไม่คิดถึงแสงกำหรอกคะทำไมอะพี่คิดถึงฮะแต่พี่ไม่มีเวลาถ้าจะไปหาตัวก็ต้องเคลียร์งานที่ไล่ให้เรียบร้อยก่อนก็กล่าวว่าจะไปเอางี้พวกเรามาก็ดีแล้วนะเอ้ยครับเที่ยงบางไปเตรียมที่พักและอาหารส่วนไอ้ทัศฮะเฮ้ย
ครับไปชงกาแฟอร่อยอร่อยอย่างที่แกคุยมาครับไปนี่พวกเราเข้ามานั่งในก่อนมะเออ เดินทางมาไกลอะไกลมากเลยโหรถติดเจ้าคะงานที่เราได้ลงทุนกันนั้นร้านหมูกระทะนั้นในเรื่องเนี่ยเขาเป็นคนเหนือ แต่นี่มันเหนือไหนเนี่ยเหนือปัตตานีนี่เหนือปัตตานีนี่เจ้าคะร้านหมูกระทะที่เราได้ลงทุนกันนั้นตอนนี้ก็จะเปิดแล้วนี่ก็ใช่ไงทุกอย่างครบหมดแล้วตั้งหมูตั้งกระทะแต่ขาดอย่างเดียวนี่ค่ะเจ้าขาดอะไรเหรอเตาฉันบอกตรงๆเลยนะถ้าไม่จำเป็นนะฉันจะไม่ลงหุ้นด้วยเลยนะเนี่ยมันทำไปได้ยังไงหมูกระทะซื้อแล้วแต่เตายังไม่มีแทนที่จะซื้อเตาซื้อกระทะไอ้หมูซื้อเมื่อไหร่ก็ได้นี่เอามาหมักให้มันเน่าก่อนหรือยังไงฮะก็ร้อยเจ้านี่แหละค่ะที่จะไปช่วยดูแลอีกแรงนึงนี่เออก็เดี๋ยวฉันเสร็จงานแล้วก็ฉันก็จะรีบลงไปกันแล้วกันนะเจ้าขาจ๋าเนี่ยแสงคำยังดีนะคะที่มีคุณตูนนั้นคอยดูแลนี่ไม่ว่าแสงคำจะไปไหนทำอะไรก็ห้องนอนแม้แต่กระทั่งเข้าห้องน้ำนะคะก็มีคุณวิตูนนี่คอยช่วยดูแลป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนหน้าห้องน้ำค่ะเจ้าคะห้องน้ำคุณวิตูนนั้นก็ดีนะยังไงที่ช่องลมนั้นมีตาคนด้วยไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าไม่ต้องตกใจครับที่มันเป็นตาคนเนี่ยสั่งทำพิเศษมันเป็นวงจรปิดกันอันตรายครับแต่เวลาถ้าเกิดเข้าห้องน้ำไม่เปิดไฟนะไฟมืดๆนะตาคนจะเหลือยิ่งกว่าเดิมนี่อย่าให้ฉันรู้นะเว้ยทูลว่าแกจีบแฟนฉันอ่ะโอ้ยใครกล้าไปจีบแฟนเจ้าแล้วเฮ้ยนี่ทูลแม่เราเพื่อนกันไม่ต้องเรียกเจ้าหรอกเรียกกันธรรมดาธรรมดาก็ได้ไม่ให้เรียกเจ้าจะเรียกอะไรอ่ะเรียกไอ้น้อยเรียกอะไรนะไอ้น้อยอย่าให้ฉันเรียกเลยทำไมอ่ะน้อยพ่อฉันฉันก็เป็นเรียกเจ้าเรียกเจ้าดีกว่าเรียกเจ้าเนอะไม่ติดกันเองอยากให้เรียกไอ้น้อยอย่าเรียกมันแสลงหูไม่เป็นไรหรอกมังคือเราอย่าไปเรียกเลยเรียกไอ้น้อยอะไรเรียกเจ้าธรรมดาก็ได้เหมือนเดิมอ่ะเราเรียกกันเหมือนเดิมครับนี่เอาวางไว้นี่วางนิ